สวัสดีครับจากกรณีดรามา่าระหว่างขมรกับไทยในเรื่องต่างๆไม่เว้นแม้กระทั่งผัดกะเพราขมรก็ว่าเป็นอาหารดั้งเดิมของขมรยังดีที่อาหารไทยชนิดหนึ่งชื่อว่าผัดไทยปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกคนทั่วโลกรู้จักว่าเป็นของชาติใดเช่นพิซซ่าไหนๆพูดถึงผัดไทยแล้วก็ขอเล่าให้ฟังต่อไปครับผัดไทยชื่อนี้จะไม่ใช่ชื่อเฉพาะของไทยอีกต่อไปแล้ว ออกซฟอร์ดดิกชันนารีสได้บรรจุคำว่าผัดไทยให้เป็นคำสากลที่ทั่วโลกรู้จักและยอมรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งเปิดเผยว่า cam/ b r i d g e o x f o r d จัดให้คำว่าผัดไทยกลายเป็นสับสีสองหมายถึงหมวดศัพท์ทั่วไปที่ถูกบัญญัติใช้เพื่อแสดงให้รู้ถึงแหล่งที่มาต้นกำเนิดหรือพื้นถิ่นของสิ่งสิ่งนั้นได้ชัดเจนผัดไทยเป็นคำที่ไม่ใช่ชื่อเฉพาะอีกต่อไปเพราะเป็นชื่อที่คนทั่วโลกรู้จัก เหมือนพิซซ่าและไม่ต้องพิมพ์ขึ้นต้นตัวพิมพ์ใหญ่แบบชื่อเฉพาะและเมื่อเข้าไปที่เว็บไซต์ Oxford Dictionaries และพิมพ์อักษรพิมพ์เล็กว่าผัดไทยจะพบกับความหมายว่าเป็นอาหารไทยซึ่งเป็นชนิดเส้นที่ทำมาจากข้าวเครื่องเทศไทยผักเนื้อสัตว์หรืออาหารทะเลสำหรับผัดไทยเป็นหนึ่งในอาหารประจำชาติไทยได้รับอิทธิพลจากอาหารจีนเดิมเรียกอาหารชนิดนี้ว่าก๋วยเตี๋ยวผัด และได้รับการเปลี่ยนแปลงด้านรสชาติใหม่ตามอย่างอาหารไทยและได้รับความนิยมไปทั่วโลกจากข้อมูลปี2,546มีร้านอาหารไทยกว่า6,800ร้านกระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลกและทุกร้านจะมีผัดไทยผัดไทยในต่างแดนจะเน้นการเสิร์ฟบนภาชนะที่มีลวดลายวิจิตรสวยงามให้ภาพว่าเป็นอาหารของชนชั้นสูงอาหารชาววังส่วนประกอบของผัดไทยโดยทั่วไปจะนำเส้นเล็ก มาผัดด้วยแฟแรงกับไข่ใบกุยช่ายสับถั่วงอกหัวชัยโปสักเต้าหู้เหลืองทุลริส่งคั่และกุ้งแห้งปรุงรสด้วยพริกน้ำปลาและน้ำตาลเสิร์ฟพร้อมกับมะนาวใบกุยช่ายถั่วงอกสดและหัวปลีเป็นเครื่องเคียงต่อมามีการประยุกต์โดยนำส่วนผสมทุกอย่างผัดให้เข้ากันแล้วห่อด้วยไข่เรียกว่าผัดไทยห่อไข่ผัดไทยเป็นอาหารที่รู้จักกันไปทั่วโลกคงอีกนานที่ผัดขมร จะได้รับความนิยมเหมือนผัดไทยในขณะนี้และต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับขนไทยและนขเนเขมรที่จะมาเล่าให้ฟังผมเจอข้อเขียนจากเพจโพสต t ทูเดยประจำวันที่3กันยายน2561ชัแหลที่มานขเมนเขมรมาจากราชสำนักไทยขออนุญาตนำมาอ่านให้ฟังขอขอบคุณเพจโพสต t ทูเดยมาณนะโอกาสนี้ด้วยครับคลิกข้อมูลวิชาการด้านประวัติศาสตร์ชี้ชัดขน ในกัมพูชารับมาจากราชสันนักไทยวิวาทะเรื่องขนกับละคนขนละคอมขาวระหว่างชาวไทยกับชาวกัมพูชายังคงคุกรุ่นและยังมีทิท่าว่าจะลามไปยังประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆที่มีหน้าตาสินคล้ายๆกันซึ่งประเด็นนี้เป็นปัญหาระหว่างชาติต่อเนื่องกันมานานถึงสาปีนับตั้งแต่ปี2016ปี2017และปี2018ซึ่งทั้งไทยและกัมพูชาต่างผลัดการประกาศท่าที ที่จะยื่นขึ้นทะเบียนโขนและละโนขนละคำข่าว,าวเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจนประชาชนทั้งสองฝ่ายแสดงท่าทีขัดขานโดยอ้างว่าโขนละคำข่าว,าวเป็นของพวกเขาไม่ใช่ของอีกฝ่ายคำถามก็คือโขนละคำข่าว,าวมีที่มาจากไหนและควรเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมหรือไม่เพราะการกล่าวว่าสิ่งหนึ่งเป็นวัฒนธรรมร่วมโดยไม่มีการอ้างที่มาอย่างชัดเจนอาจเป็นการลดทอน ความสําคัญของบรรพบุรุษผู้คิดคน้นนาฏศินชนิดนี้ขึ้นหนังสือพิมพ์ M2F ได้รวบรวมข้อมูลด้านวิชาการเพื่อชี้ให้ชัดว่าตกลงแล้วขนกับขนอย่างไหนเป็นต้นฉบับปัจจุบันเรายัางไม่ทราบแน่ชัดว่าโขนในไทยเริ่มต้นขึ้นเมื่อใดแต่เราสามารถทราบได้ว่าโขนในกัมพูชารับมาจากราชสำนักไทยแน่นอนเช่นในงานวิชาการเรื่องวัฒกรรมนาฏศินราชสำนักกัมพูชายุคหลังอนานิคมโดยาศาสาการว่า ฮเดอในวารารร Southeast Asian Studies สฉบับที่42เดือนมีนาคม2005ชีว้ว่าในรัชสมัยนักองค์ดวงกัมพูชาอยู่ภายใต้อำนาจสยามและรับนาตสินจากสยามไปเผยแพร่หลังจากกัมพูชาเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสแล้วนาตสินในราชสำนักยังถือว่าสยามเป็นต้นแบบจนกระทั่งสยามต้องเสียเม,มืองเสียราชและนครวัดให้กับฝรั่งเศสเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสจึงเรื่อประดิษฐ์เรื่องเล่าใหม่ เกี่ยวกับนาตศินกัมพูชาโดยอ้างว่าสืบทอดมาจากยุคนครวัดอันยิ่งใหญ่และพยายามปกปิดว่ารับต้นแบบมาจากไทยเพื่อกลบเกลื่อนความเชื่อมโยงระหว่างกัมพูชากับไทยจนกระทั่งในช่วงทศวรรษที่1930ผู้มีอิทธิพลทางความคิดในกัมพูชาจึงเริ่มคิดว่าเรื่องนี้เป็นความจริงเช่นสมเด็จเจ้าวิงทูนที่อธิบายว่านาตศินในราชสำนักสืบทอดมาจากยุคนครวัดไม่ได้รับมาจากไทย ซึ่งสมเด็จเจ้าวิงทูนเป็นขุนนางคนสําคัญและเคยไปฝรั่งเศสพร้อมกับโอกุสปาวีนักสำรวจชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้กัมพูชาตกเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสและทําให้ไทยเสียดินแดนหลายครั้งฮิเดดอกจากสถาบันวัฒนธรรมเอเชียและมอโซเฟียชี้ว่าขณะที่กัมพูชาอ้างเรื่องเล่าที่ฝรั่งเศสประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่เพื่อหวังผลทางการเมืองตำราวิชาการในภาษาอังกฤษ ที่ใช้กันในระดับสากลกลับระบุตรงกันว่าหน้าตัดสินกัมพูชาได้รับอิทธิพลจากสยามเช่นนักวิจัยชาวอเมร,ริกันชื่อพอลคราวเวพอลคราวเวผู้เขียนหนังสือศึกษาปร,ระวัติการละครในกัมพูชาเรื่องเอ r t h i อิน o w e r e a r t เ in Flower, Birth in Flower. ชี้ว่าเครื่องแต่งกายคขนละครในรัชสมัยนักองค์ดวงมีการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนแบบของสยามและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนโรดมมีนักแสดงจากสยามหลายคน ในราชสำนักกัมพูชาหลังจากกัมพูชาตกเป็นของฝรั่งเศสแล้วนักวิชาการฝรั่งเศสพยายามยัดเยียดว่าการแสดงของกัมพูชาสืบทอดมาจากยุกนคนครวัดเช่นชองมูราจอมูฮะที่ยืนยันว่าเครื่องแต่งกายของภาพสลักที่นครวัดกับนักแสดงโขนในราชสำนักกัมพูชามีความคล้ายคลึงกันอย่างไรก็ตามมูราไม่ทันสังเกตว่าการที่เขาบอกว่าโขนกัมพูชาแสดงเรื่องรามเกียรติ เท่ากับเป็นการยืนยันโดยไม่ตั้งใจว่าขนกัมพูชารับมาจากสยามเพราะเรื่องรามเกียรติ์ท่ภาษาขเขมรน,นั้นรับมาจากราชสันนสยามในส่วนของบทภาครามเกียรติในขเขมรน,นั้นรองศาสตราจารย์สารติดพักติคำกล่าวไว้ในหนังสือประชุคครรม,ม 3, คำภาครามเกียรติเล่มสามคำภาครามเกียรติภาษาขเขมรของกรมศิลปากรว่าบทภาครามเกียรติของขเขมรน,นั้นมีอายุน้อยกว่าฉบับภาษาไทย น่าจะได้ไปจากบทภาคสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชอย่างแน่นอนเพราะสำนวนมีความคล้ายกันอย่างมากคำอ้างที่ชาวกัมพูชามักยกขึ้นมาโต้เถียงคือไทยขโมยขนไปจากกัมพูชาเมื่อคราวที่กองทัพไทยสมัยอยุธยามาตีเมืองนครธมแล้วกวาดต้อนครูนาตาสินปไปด้วยวัฒกรรมนี้เกิดขึ้นจากชาวฝรั่งเศสเช่นกันเช่นข้ออ้างของอเดีมาร์เลคลแร์ ชาวฝรั่งเศสที่เขียนบทความเรื่องนาฏศิสิเนเขมรที่แม้จะไม่อาจบ่ายเบี่ยงข้อเท็จจริงได้ว่าโขนละครคเขมรสมัยพระบาทสมเด็จพระนโรดมใช้ภาษาไทยและมีนักสแสดงจากไทยในคณะแต่กลับอ้างโดยไม่มีหลักฐานว่าแม้จะได้จากไทยแต่ไทยรับมาจากเขมรยุคนครวัดอีกทอดหนึ่งการอ้างนี้ถูกซาฮิดตตําหนิว่าไม่มีมูลและชี้ว่าหากไทยรับไปจากยุคนครวัดจริงก็ต้องมีการปรับให้เป็นเอกลักษณ์ไทย จนกลายเป็นแบบฉบับไทยไม่ใช่รับจากศตรวรรษที่13โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนโดยสรุปก็คือวิธีคิดที่บิดเบี้ยวของชาวกัมพูชาที่อ้างว่าโขนเป็นของพวกเขาเกิดจากการบิดเบือนข้อเท็จจริงของฝรั่งเศสและความรู้สึกชาตินิยมอย่างแรงกล้าจนขาดการไตรตรองหลักฐานทางประวัติศาสตร์จนทําให้ข้อเท็จจริงถูกบิดเบือนไปแต่โชคดีที่นักวิชาการนานาชาติยุคปัจจุบันไม่เชื่อว่าโขนของเขเมินเป็นต้นฉบับ ส่วนขนไทยนั้นขโมยมาคงจะต้องเล่าต่อในครั้งหน้าแล้วล่ะครับก่อนจบขอนำภาพมาให้ดูสักหน่อยหลักฐานว่าขเมรขอครูสอนขวนจากไทยผ่านยูเนสโกแล้วคำร้องขอของขเมรคือ 1. ขาดแคลนครูในสาขานี้ขอความช่วยเหลือจากยูเนสโก 2. บทรามายนะยังไม่สมบูรณ์พระรามพระคันศีดาหัวใจหลักของเรื่องรามายนะขอความช่วยเหลือจากยูเนสโก 3. ขอแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของยูเนสโกโดยให้ครูสอนภาษากัมพูชาไปศึกษาในประเทศเพื่อนบ้าน 4. ขอความช่วยเหลือจากยูเนสโกเรื่องหัวขวนเครื่องแต่งกายฉากดนตรีวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะมาเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังในวันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ